ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยสารคดีสัญจรท่องแดนเจดีย์ไพรในภูกามประเทศชเวดากองเจดีย์ทองกลางใจมอนพม่า3จุดชมรอบเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ชเวดากองมิเพียงเป็นมหาเจดีย์กลางใจชาวมอนพม่าทว่าแต่ยังเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาที่ยังมีลมหายใจให้เราศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีวิถีชีวิตและคติความเชื่อของชาวพุทธหลายประการในที่นี้จะแนะนำจุดสำคัญที่ควรชมดังนี้21บริเวณลานกว้างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีย์ชเวดากองถือเป็นลานที่ชาวพม่านิยมมานั่งสมาธิกราบไหว้บูชาและตั้งจิตอธิษฐานต่อมหาเจดีย์ด้วยเชื่อว่าจะทำให้สำเร็จผลตามที่ปรารถนาเรียกกันว่าลานอธิษฐานหรือลานสำเร็จผลเล่าขานกันว่าพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองก็เสด็จมาตั้งจิตอธิษฐานที่ลานนี้ก่อนออกไปทำศึกทุกครั้งบางคนจึงเรียกให้จำง่ายว่าลานบุเรงนองซึ่งจะมีการปูพื้นด้วยกระเบื้องสีแตกต่างจากลานอื่นและมีผู้คนคึกคักเป็นพิเศษอีกทั้งด้านข้างของลานนี้ยังมีมุมจำหน่ายหนังสือและภาพเจดีย์ชเวดากองในมุมที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถถ่ายได้เช่นภาพระยะใกล้มากของเพชร 76.6 กรัตที่ประดับยอดเจดีย์22ซุ้มพระพุทธรูปประจำวันเกิดวันศุกร์สัตว์สัญลักษณ์รูปหนูตะเภา23วิหารโคตมะพุทธเจ้าตรงกับบันไดทางขึ้นทิศเหนือ24พระพุทธรูปประจำวันเกิดวันศุกร์สัตว์สัญลักษณ์รูปหนูตะเภา25ฝั่งตรงข้ามกับพระประจำวันศุกร์มีเจดีย์มหาโพธิ์ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาในอินเดีย26ศาลากาณเสชาวพม่านิยมมายกหินเสียงทายที่นี่ตามตำนานว่าพระเจ้าโอกลาปะกษัตริย์มอญทรงอธิษฐานขอพระธาตุจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณบริเวณนี้แล้วในที่สุดก็ทรงได้พระเกศาธาตุ8เส้น27ศาลาชินอิสโกนาประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีพระเนตรสองข้างไม่เท่ากันสร้างโดยชินอิสโกนาซึ่งตามตำนานว่าเป็นซอจีหรือพิทยาธรคือผู้มีวิชากายสิทธิ์เหาะเหินเดินอากาศและเล่นแร่แปรธาตุได้เขาพยายามเสกหินที่สามารถเปลี่ยนโลหะธรรมดาให้กลายเป็นทองแต่ต้องล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องควักลูกในตาทั้งสองข้างถวายพระราชาเป็นการไถ่โทษแต่ทว่าเขาทำสำเร็จในความพยายามครั้งสุดท้ายและหินศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ช่วยให้เขามองเห็นอีกครั้งจึงให้ลูกศิษย์ไปหาตามาใส่ใหม่ลูกศิษย์หาได้แต่ตาวัวกับแพะชินอิสโกนาจึงได้ชื่อว่ามนุษย์ตาวัวตาแพะเขาจึงสร้างพระพุทธรูปที่มีพระเนตรไม่เท่ากันถวายเป็นพุทธบูชา28
จดีย์นาวดอจีเชื่อกันว่าพระเจ้าโอกาลาปะสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาพระเกศาธาตุระหว่างที่มหาเจดีย์ชเวดากององค์จริงกำลังก่อสร้างต่อมามีการบูรณะในสมัยพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองลักษณะรูปทรงเป็นการจำลองเจดีย์ชเวดากองแต่ย่อส่วนลงมามาก 29. ระฆังมหาทิสดาพระเจ้าสารวดีแห่งราชวงศ์คองบองทรงสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2384มีน้ำหนักถึง40ตันสูง2เมตรครึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางปากระฆัง 2.3 เมตรผิวระฆังหุ้มทอง40กิโลกรัมเล่าขานกันว่าเสียงของระฆังนี้หวานไพเราะจับใจ 30. ด้านหน้าระฆังมหาทิสดามีมณฑปสร้างใหม่ในปีพ.ศ. 2542ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนสุวรรณฉัตรหรือฉัตรทองคำที่ประดับยอดมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นองค์ใหม่อันถือเป็นงานมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ในรอบ133ปีนับจากพ.ศ. 2414ที่พระเจ้ามินดงทรงถวายสุวรรณฉัตรแทนองค์เดิมที่หักลงมาเพราะแผ่นดินไหวดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนสุวรรณฉัตรอีกครั้งในปีพ.ศ. 2542จึงได้อัญเชิญโครงฉัตรสมัยพระเจ้ามินดงมาประดิษฐานในมณฑปนี้ด้วยหลังคามณฑปทำเป็นรูปฉัตรครอบฉัตรไว้อีกชั้นหนึ่งและใต้โครงฉัตรยังประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักเป็นพระพุทธเจ้าทั้งสี่คือพระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระโคตมะให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชา 31. ลานด้านหน้ามณฑปสุวรรณฉัตรเป็นจุดที่ชาวพม่านิยมมายืนเพ่งมองขึ้นไปที่ยอดสุวรรณฉัตรของมหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งจะมีอยู่จุดหนึ่งสามารถมองเห็นประกายเพชรประดับยอดฉัตรน้ำหนัก 76.6 กรัตเนื่องจากเป็นเพชรที่มีขนาดใหญ่มากแม้ว่าจะอยู่สูงถึง326ฟุตแต่ก็พอจะมองเห็นได้โดยเฉพาะเวลากลางคืนเพียงแต่จะต้องเล็งและสังเกตอย่างดีเท่านั้น 32. ศูนย์พระพุทธรูปประจำวันเกิดวันอาทิตย์สัตว์สัญลักษณ์รูปพญาครุฑ 33. ศูนย์พระพุทธรูปประจำวันเกิดวันจันทร์สัตว์สัญลักษณ์รูปเสือ 34. วิหารกกุสันโธพุทธเจ้าตรงกับบันไดทางขึ้นทิศตะวันออก 35. ซุ้มพระพุทธรูปประจำวันเกิดวันจันทร์สัตว์สัญลักษณ์รูปเสือ 36. เยื้องกับพระประจำวันจันทร์มีเสาหงซึ่งชาวพม่านิยมมาอธิษฐานขอให้สมปรารถนาจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเสาอธิษฐานนอกจากนั้นบริเวณรอบเจดีย์ชเวดากองยังประดับรูปสัตว์ต่างๆแทรกไว้ตามเจดีย์บริวารที่สำคัญคือสิงห์และมนุษย์สิงห์รวมทั้งตัวปยินสารูปาหรือปัญจรูปซึ่งเป็นสัตว์ในเทพนิยายปรัมปราที่มีส่วนผสมของสัตว์5ชนิดคือมีหัวเป็นสิงห์มีงวงและงาเป็นช้างมีหางและลำตัวเป็นปลามีขาและเขาเป็นกวางและสุดท้ายมีปีกเป็นพญาหงกษัตริย์สยามกับชเวดากองประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับพม่าบันทึกไว้ว่ามีพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสพม่าในระหว่างทางเสด็จประพาสอินเดียโดยทรงขึ้นฝั่งที่เมืองท่ามะละแมงแล้วเสด็จทางเรือไปนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองณกรุงย่างกุ้งเมื่อวันที่5มกราคมพ.ศ.2414ในฐานะพระราชอัคันตุกะของรัฐบาลอินเดียซึ่งเวลานั้นตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วเช่นเดียวกับดินแดนพม่าตอนใต้ตั้งแต่กรุงย่างกุ้งลงไปก็ตกอยู่ในความครอบครองของอังกฤษก่อนที่จะยึดกรุงมันดะเลราชธานีสุดท้ายของระบอบกษัตริย์พม่าได้ในปีพ.ศ. 2428พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่าอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่2ถึงวันที่5เดือนมีนาคมพ.ศ. 2503โดยเสด็จไปนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองในวันที่3มีนาคมท่ามกลางประชาชนพม่าที่มาถวายการต้อนรับล้นหลามได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกที่เสด็จประพาสพม่าภายหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วในการนี้ทรงถวายต้นไม้เงินทองและเทียนแพเป็นพุทธบูชาและทรงถวายเงินบำรุงพระมหาเจดีย์จำนวน 2,503 จัตเท่าอายุพระพุทธศาสนาในขณะนั้นทั้งนี้ในหนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่าหน้า49ระบุว่าตามประเพณีของชาวพม่าเมื่อเข้าไปยังปูชนียสถานอันเป็นที่เคารพสักการะจะต้องถอดรองเท้าถุงเท้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติตามประเพณีอันเก่าแก่นี้ด้วยก่อนหน้านั้นในปีพ.ศ. 2478สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากองในวันที่22มกราคมพ.ศ. 2478ก็ส่งบันทึกไว้ในพระนิพนธ์เที่ยวเมืองพม่าหน้าที่29ว่าทรงไม่ได้ใส่เกือกถุงตีนเช่นกันเจดีย์สำคัญในกรุงย่างกุ้งสุเรเจดีชาวพม่านับถือเป็นพระเจดีย์ทองที่สวยที่สุดในพม่าและเป็นศูนย์กลางของกรุงย่างกุ้งเนื่องจากช่วงเวลาที่อังกฤษใช้ย่างกุ้งเป็นศูนย์กลางการปกครองพม่าในพัฒนากรุงย่างกุ้งโดยสร้างถนนหนทางด้วยระบบบล็อกซิสเต็มโดยใช้สุเรเจดีย์เป็นจุดเริ่มต้นสร้างถนนสายหลักพุ่งออกไปทุกทิศทางรอบๆสุเรเจดีย์จึงเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการศาลยุติธรรมศาลาว่าการกรุงย่างกุ้งกระทรวงทบวงกรมและอาคารร้านค้ามาจนปัจจุบันชื่อสุเรถูกตีความไปหลายแบบสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีพระนิพนธ์ว่าชาวพม่าเรียกสุเรเจดีย์ว่าชเวสุเรหมายถึงจุลเจดีทองคำเพราะคำว่าสุเลเพี้ยนมาจากจุละคือเป็นเจดีทององค์เล็กประดิษฐานเคียงข้างชเวดากองซึ่งเป็นมหาเจดีหรือเจดีทององค์ใหญ่แต่บางตำราว่าสุเลเพี้ยนเสียงมาจากคำว่าสุระซึ่งเป็นชื่อของเสนาบดีชาวมอญผู้กำกับงานก่อสร้างเจดีแห่งนี้ในขณะที่ดร.สุเนศ ชุตรินทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญพม่าศึกษาวิเคราะห์ว่าสุเลเป็นชื่อนัด1ใน37ตนที่ชาวพม่านับถือในฐานะที่ช่วยปกป้องคุ้มครองแผ่นดินพม่าตามตำนานว่าสุเลเป็นนัดที่มีรูปร่างเหมือนยักษ์แต่สักการะบูชา
และเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงนำทางนายวานิชสองพี่น้องให้นำพระเกศาธาตุมายังเดินเขาตะเกิงหรือเชียงกุตระซึ่งเป็นที่ประดิษฐานมหาเจดีย์ชเวดากองในเวลาต่อมาสุเรเจดีย์จึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่คุณความดีของนัทสุเรอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าเมื่อพระโสณะกับพระอุตระสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปจาริกมาเผยแพร่สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในดินแดนมอญเมื่อราว 2,000 ปีก่อนกษัตริย์มอญแห่งเมืองสะเทิมหรือสุธรรมวดีมีพระบรมราชานุญาตให้สมณทูตทั้งสองสร้างเจดีย์ที่เชิงเขาเชียงกุตระซึ่งก็คือสุเรเจดีย์รูปทรงของสุเรเจดีย์เป็นสถูปแปดเหลี่ยมที่มีส่วนทรงงดงามสูง157ฟุตหรือราว48เมตรชาวพม่าถือสุเรเจดีย์เป็นหัวใจของเมืองหลวงย่างกุ้งในขณะที่มหาเจดีย์ชเวดากองคือจิตวิญญาณของชนชาติมอญและพม่าทั้งมวลเจดีย์โบตะทาวเจดีย์โบตะทาวแปลว่าเจดีย์นายทหาร 1,000 นายตามตำนานว่าเมื่อราว 2,000 ปีก่อนพระเจ้าโอกาลาปะกษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศาธาตุที่นายวานิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือแล้วมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากองณบริเวณนี้จึงสร้างเจดีย์โบตทาไว้เป็นที่ระลึกพร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา1เส้นมาบรรจุไว้ก่อนจะนำไปบรรจุในมหาเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆโบตทาจึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2พ.ศ. 2486เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้งทำให้เจดีย์โบตทาองค์เดิมถูกทำลายพินาศแต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบพระอบทรงสถูปบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุครั้นเมื่อเจดีย์โบตทาองค์ใหม่สูง40เมตรสร้างเสร็จในพ.ศ. 2496จึงนำพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสประดิษฐานณใจกลางเจดีย์และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการะบูชาได้อย่างใกล้ชิดนับเป็นเจดีย์เดียวที่เปิดให้เห็นพระธาตุอย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่าชมในอนาบริเวณเจดีย์โบตทาวคือพระพุทธรูปทองคำที่ประดิษฐานในวิหารด้านขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าหาเจดีย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนักตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพ.ศ. 2428ก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กันกัตตาในอินเดียจึงรอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์พ.ศ. 2488ต่อมาพระพุทธรูปองค์นี้ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ตกระทั่งภายหลังเมื่อพม่าได้เอกราชแล้วพระพุทธรูปทองคำจึงกลับคืนสู่พม่าและนำมาประดิษฐานณวิหารนี้นอกจากนี้ยังมีศาลาริมแม่น้ำย่างกุ้งซึ่งอยู่ด้านซ้ายของเจดีย์ประดิษฐานรูปปั้นนัทโบโบยีหรือเทพทันใจและเท้าสักกะหรือตะจังมีงประมุขแห่งนัทซึ่งชาวมอญและพม่านิยมมากราบไหว้บูชาด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจเจดีย์คาบาเอเจดีย์คาบาเอสร้างระหว่างพ.ศ. 2493ถึงพ.ศ. 2495โดยอุนุ
นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่าสำหรับเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่6ในปีพ.ศ. 2497ถึงพ.ศ. 2499และเพื่ออุทิศถวายเป็นกุศลเพื่อให้เกิดความสันติสุขแด่มวลมนุษย์ตามความหมายของชื่อเจดีคาบาเอซึ่งแปลว่าสันติภาพโลกทั้งนี้มีคำร่ำลือว่าอูนุสร้างเจดีย์แห่งนี้ตามบัญชาของชีพขาวที่แสดงปาฏิหาริย์และขอร้องให้อูนุทำนุบำรุงพุทธศาสนาคาบะเอเป็นเจดีย์ทรงกลมสูง34เมตรภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก500กิโลกรัมภายในอาณาบริเวณเจดีย์ยังมีห้องประชุมใหญ่ขนาดบรรจุคนได้กว่า 10,000 คนสร้างเป็นลักษณะคล้ายถ้ำเรียกว่ามหาปราสาทคูหาคำว่าปราสาทแปลว่าหินและยังเป็นชื่อเจดีย์แห่งหนึ่งในแคว้นมคธที่ซึ่งในสมัยพุทธกาลมีลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรี16คนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามปัญหาต่างๆนอกจากนั้นการสร้างปราสาทคูหายังเป็นการจำลองสัตบัณฑคูหาในอินเดียสถานที่ทำปฐมสังคายนาพระไตรปิฎกอีกด้วยทั้งนี้ในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่6นายกรัฐมนตรีอูนุได้อาราธนาท่านพุทธทาสอินทปัญโยหรือพุทธทาสภิกขุแห่งวัดสวนโมกขพรารามไปปาฐกถาธรรมพิเศษเป็นภาษาอังกฤษเรื่องลักษณะที่น่าอัศจรรย์บางประการของพุทธศาสนาอย่างเถรวาทต่อที่ประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในวันที่6ธันวาคมพ.ศ. 2498อีกทั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนพม่าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3มีนาคมพ.ศ. 2503ก็ได้เสด็จไปในการพระราชกุศลณสังคยนามณฑลภายในมหาปราสาทคูหาโดยพระราชทานเลี้ยงภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ 1,000 รูปและทรงปลูกต้นสีมหาโพธิ์2ต้นที่ทรงนำไปจากประเทศไทยณลานหน้ามหาปราสาทคูหาเป็นอนุสรณ์แห่งมิตรภาพไทยกับพม่าจากจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า 2-4 มีนาคม 2503 ปัจจุบันปราสาทคูหายังเป็นสนามสอบของคณะสงฆ์พม่าที่เลื่องลือกันว่าภิกษุสงฆ์ที่เข้าสอบจะต้องท่องพระไตรปิฎกให้ได้ 84,000 พระธรรมขันธ์โดยไม่ผิดพลาดตกหล่นจึงจะสอบผ่านพระพุทธสายญาติชาวทัตจีพระพุทธสายญาติชาวทัตจีมีลักษณะคล้ายพระพุทธสายญาติที่เมืองหงสาวดีแต่มีขนาดสูงใหญ่กว่าเพราะมีความสูงถึง58ฟุตยาวถึง216ฟุตหรือราว70เมตรขณะที่พระพุทธสายญาติเมืองหงสาวดียาว180ฟุตหรือราว55เมตรแต่มีความเก่าแก่กว่ามากเพราะพระนรชาวทัตจีเพิ่งสร้างในราว40ปีที่ผ่านมาด้วยเงินบริจาค 500,000 จัตนับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงย่างกุ้งมหาวิทยาเจดีย์มหาวิทยาเจดีย์ตั้งอยู่ใกล้กับมหาเจดีย์ชเวดากองแต่เพิ่งสร้างในปีพ.ศ. 2523เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพของพุทธศาสนาสายเถรวาทภายในมีรูปจำลองของเจดีย์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกมณฑลและทุกรัฐของพม่าสำนักวิปัสสนามหาศรีสายาดอสำนักวิปัสสนามหาศรีสายาดอตั้งอยู่ชานกรุงย่างกุ้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง
จึงมีภิกษุภิกษุณีจากทั่วโลกทั้งยุโรปเอเชียและไทยมาปฏิบัติธรรมที่สำนักนี้สถานที่สำคัญในกรุงย่างกุ้งสถาปัตยกรรมรอบสุเลเจดีบริเวณรอบสุเลเจดีถือเป็นศูนย์กลางความเจริญของย่างกุ้งนับตั้งแต่อังกฤษปกครองพม่าจะมีตึกรามที่ทรงคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมนับตั้งแต่ศาลาว่าการนครย่างกุ้งที่โดดเด่นอยู่ตรงหน้าสุเลเจดีด้วยศิลปะแบบอาณานิคมผสมพม่าถัดมาทางทิศตะวันออกคืออาคารศาลอุทธรณ์และฎีกาอายุเก่าแก่กว่า100ปีงามสง่าด้วยศิลปะวิกตอเรียนที่เน้นความหรูหราโออาอลังการปัจจุบันยังคงเป็นอาคารที่เชิดชูตากรุงย่างกุ้งและยังเป็นท่ารถเมย์ใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกับท่ารถเมย์ตรงข้ามศาลอาญาบริเวณท้องสนามหลวงของกรุงเทพมหานครอนุสาวรีย์เอกราชอนุสาวรีย์เอกราชอยู่ตรงกันข้ามกับอาคารศาลฎีกาคือสวนสาธารณะมหาบันดุละเฉลิมนามตามนักรบที่วีระอาจหารในการทำศึกต่อต้านอังกฤษเมื่อราว200ปีก่อนแต่สิ่งที่น่าสนใจภายในปอดของชาวย่างกุ้งแห่งนี้คืออนุสาวรีย์เอกราชที่มีรูปทรงแหลมคล้ายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของไทยมีความสูง40เมตรที่ฐานวิจารึกรายนามนักต่อสู้กอบกู้เอกราชจากอังกฤษซึ่งไม่ได้มีเพียงชาวพม่าทว่าประกอบด้วยการสนับสนุนจากชนเผ่าต่างๆภายใต้การนำของนายพลองซานจนทำให้พม่าเป็นเอกราชตั้งแต่วันที่4มกราคมพ.ศ. 2491เป็นต้นมาและทำให้นายพลองซานได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งเอกราชพม่าอนุสาวรีย์อูวิสารณวงเวียนใจกลางกรุงย่างกุ้งบนถนนที่มุ่งสู่มหาเจดีย์ชเวดากองมีอนุสาวรีย์เล็กๆของสมณสงฆ์นามอูวิสารผู้ยึดแนวทางอหิงสาอันยิ่งใหญ่ของมหาตมะคานธีด้วยการอดอาหารประท้วงเจ้าอาณานิคมอังกฤษที่ย่ำยีจิตใจชาวพุทธยาวนานถึง166วันจนถึงแก่มรณภาพในพ.ศ. 2461พระนักกู้ชาติท่านนี้เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่ทำให้ในพลองซานลุกขึ้นกอบกู้เอกราชสวนสาธารณะในพลองซานสถานที่พักผ่อนของชาวพม่าตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบกันดอจีซึ่งแปลว่าทะเลสาบหลวงภายในมีอนุสาวรีย์ท่านในพลองซานรอยรำลึกวีรบุรุษที่อยู่ในใจชาวพม่าเป็นนิรันดรทั้งนี้ตามหมู่เมืองใหญ่ๆทั่วประเทศพม่าจะมีอนุสาวรีย์ในพลองซานในท่วงท่าต่างๆกันเช่นท่ายืนหรือท่านั่งสง่าบนหลังม้าตามแนวนโยบายของรัฐบาลทหารพม่าที่เชิดชูท่านเพื่อตอกย้ำว่าทหารคือผู้กอบกู้ชาติบ้านเมืองเรือการเวกทางทิศตะวันออกของทะเลสาบกันดอจีจึงมีภัตตาคารเรือการเวกลอยลำโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของย่างกุ้งนอกเหนือไปจากชเวดากองเรือลำนี้สร้างพ.ศ. 2513จำลองแบบจากเรือพระที่นั่งในการพระราชพิธีพระยุหายาตราชลมารคของบุรพกษัตริย์พม่าภายในเป็นภัตตาคารและเวทีแสดงนาฏศิลป์ชั้นเยี่ยมของพม่าสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมไปรับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุล
สร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ